เอาล่ะประเด็นเดียวประเด็นแรกที่ต้องคุยคือการรับหน้าที่ต่อในฐานะเบอร์10แล้วกับทีมความรู้สึกของก้องครับความรู้สึกก็รู้สึกดีใจที่ได้ใส่เพราะเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ผมใส่มาตั้งแต่เด็กอ่ะตอนบอลนักเรียนอะไรผมก็ใส่เบอร์นี้มาตลอดก็แต่มันมีความกดดันคือพี่โมก็ทำทุกอย่างไว้ได้ดีหมดเพอร์เฟกต์สำหรับการเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งผมก็พยายามทำตามที่พี่โมทำให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามทำให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับผมหลังจากที่รับเบอร์10แล้วในฐานะกัปตันด้วยอยากจะบอกอะไรแฟนบอลของชลบุรีไหมครับก่อนอื่นขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เชียร์ฉลามชลบุรี FC มาตลอดครับก็ปีนี้เราตอนซ้อมเราทำงานค่อนข้างหนักก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาดูพวกเราเยอะแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้เราตลอดครับก็ปีนี้ก็หวังว่าคงจะมีถ้วยสักใบครับผมขอบคุณมากครับบอลครับ